ครับแล้วอย่างที่พี่โด่งบอกไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีสัมภาษณ์พูดคุยครับกับไอดอลไอคอนแห่งยุคนะครับน้องไบร์ทวชิรวิทย์นะฮะจะมาเยือนรายการ K-POP Station ตอนนี้อยู่กับเราเลยด้วยน้องไบร์ทสวัสดีครับอันยองอาซิโออันยองสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับสวัสดีทักทายกันก่อนเลยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเยือนรายการ K-POP Station ด้วยนะครับพร้อมกับเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันด้วยเมื่อสักครู่นี้คือแมวดำน้ำนะเพลงชื่อยาวนิดนึงเพลงยาวมากมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหมใช่เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยออกมาก่อนหน้านั้นเอาแหละก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกันนะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์ของเรานะครับแฟนเพจของเมโลป๊อปรวมไปถึงนี่ TikTok ด้วยใช่ไหมฮะมี TikTok โซเชียลต่างๆฮะส่งกำลังใจเข้ามาได้เลยครับกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะครับสำหรับชาวไบรท์ทั้งหลายนะครับอย่าลืมส่งหัวใจกำลังใจให้กับไบรท์ในวันนี้ด้วยนะหมดส่งดาวมาด้วยนะฮะคุณฮะส่งดาวเข้ามาได้เลย TikTok สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาแหละเดี๋ยวก่อนที่ไปไหนๆมาเยือน K-POP Station อย่างเงี้ยพี่โด่งอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยเราฟังเพลงแนวแบบไอดอลเกาหลีอะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่าครับ K-POP อะไรอย่างเงี้ยไปฟังบ้างครับมีก็ถ้าที่ชอบเลยจริงก็ Big Bang แหละเราฟังตั้งแต่เด็กๆแบบช่วงมัธยมอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีหลายๆเพลงที่เราก็ยังฟังอยู่ใช่แสดงว่าเราก็ What's up Big Bang สมัยแบบ G-Dragon ใช่คุณแทยังท็อปอะไรเงี้ยนะครับตอนที่เราฟัง Big Bang เนี่ยชอบแบบแนวแร็ปหรือว่าแนวเต้นหรือเพลงช้าของเขาผมจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงเต้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมชอบเพลงประมาณแบบไวบ์แบบแบดบอยหรือแบบลูเซอร์อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเป็นผลงานเดี่ยวแบบก็ยังมีแบบ Eyes No Sleep ทะยังอย่าง GD เพลงแบบBlackอะไรเงี้ยมันก็จะฟังเพลงช้ารู้หลายเพลงรู้หลายเพลงฟังเยอะแต่ก็จะเป็นแบบแนวสไตล์แบบไม่ต้องแบบเต้นแบบแฟนตาซีบอยหรืออะไรเงี้ยแต่มีไว้ในการแค่โยแรปหน่อยอะไรเงี้ยเท่ๆนะครับนั่นก็คือสไตล์ของคุณไว้ที่ฟังแบบแนวในสไตล์แบบเคป๊อปนะครับแล้วเห็นล่าสุดพี่โด่งเห็นคุณเพิ่งเดินทางไปโซไปเกาหลีมาด้วยเนี่ยคุณไปงานอะไรที่เกาหลีครับคุณไว้ล่าสุดเลยไปถ่ายงานครับแต่ถ้าก่อนนั้นมีไปทัวร์กับเพื่อนๆ F4 ครับเป็นประเทศสุดท้ายที่เราปิดทัวร์กันเหมือนเป็นงานแฟนมีติ้งที่ประเทศเกาหลีเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือพวกน้องนันนี่อะไรก็ไปกันด้วยใช่เป็นแก๊ง F4 ไปแก๊ง F4 ไปใช่ครับโอ้ยังงี้พี่อยากจะถามมากเลยว่ากระแสตอบรับเวลาที่เราไปแฟนมีติ้งที่เกาหลีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแฟนคลับที่เกาหลีน่ารักนะผมว่าก็คือแต่ละประเทศอะจริงๆที่เราไปกันมาเรามีโอกาสได้ไปแบบ8-9ประเทศเหมือนกันซึ่งก็แต่ละประเทศเขามีสายที่แตกต่างกันนะแบบคนอินโดนีเซียก็แบบนึงคนฟิลิปปินส์แบบหมดแต่ที่มีเอกลักษณ์ไงเกาหลีเขาก็จะมีความแบบผมว่าเขาด้วยความที่เขามีไอดอลมีความเคป๊อปของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนจะเป็นไฟแบบเหมือนเราไปเสียที่เกาหลีอ่ะแฟนเขาก็เหมือนเป็นแบบแฟนคลับศิลปินเกาหลีเป็นฟิลประมาณนั้นผมว่าฟิลแบบพี่หลงนึกภาพตามเลยนะเหมือนเวลาศิลปินเกาหลีแบบมาที่นี่เราก็จะเชียร์กันแบบเต็มที่เราเป็นศิลปินที่แบบเขาชื่นชอบ F4 เดินทางไปที่เกาหลีเราก็ครับใช่เชียร์กันอย่างนั้นเลยต้อนรับตั้งแต่สนามบินอย่างนี้ป่ะอะไรอย่างนั้นมีบ้างแต่ว่าก็แต่จริงๆแฟนคลับชาวไทยก็ไม่แพ้ชาติดานิโลเหมือนกันครับเป็นชาวไทยก็เป็นทีที่เล่นคอนเสิร์ตสนุกมากเลยใช่ไอ้นี่พี่หนงเห็นด้วยนะครับเพราะว่าศิลปินส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่จะเปิดคอนเสิร์ตหรือมีติ้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกด้วยนะมาแบบว่าเหมือนการตอบรับดีนะเหมือนที่แบ็คพิงค์เวลามาเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าลิซ่าเหมือนมาเติมน้ำมันเวลาศิลปินเกาหลีมาที่นี่ก็คงจะได้รับพลังการเชียร์แบบล้นหลามอะไรเงี้ยซึ่ง F4 ของเราก็ได้รับแรงเชียร์จากประเทศเกาหลีเยอะเหมือนกันใช่ครับอ๋อพี่หลงอยากจะถามอีกนิดนึงตอนที่เราเล่นเรื่อง F4 เนี่ยเราเวอร์ชันไทยแลนด์เนี่ยเรามีโอกาสได้ดูของเวอร์ชันเกาหลีไหมที่สมัยแบบคุณลีมินโฮเล่นเนี่ยมีโอกาสได้ดูผมดูไปไม่เยอะครับผมได้ดูแบบสองตอน2ตอนอะไรเงี้ยคือตอนพยายามดูทุกเวอร์ชันเลยเราอยากเห็นความแตกต่างอะไรเงี้ยแต่คุณดูเวอร์ชันเต้าหมิงซื่อด้วยเหรอไอ้เต้าเวอร์ชันเต้าหมิงซื่อตอนเด็กๆได้ดูแต่เด็กเลยอันนั้นเราคือเหมือนที่บ้านดูกันทางบ้านตอนเราเด็กๆเนี่ยก็เลยรู้จักอยู่แล้วใช่เกิดทันแต่ว่าถ้าเวอร์ชันแบบญี่ปุ่นเวอร์ชันเกาหลีเวอร์ชันจีนอะไรเงี้ยมาหาดูตอนจะเริ่มทำงานแล้วแสดงว่าคุณก็คือเกิดมาในยุคของเต้าหมิงซื้อไต้หวันเหมือนกันนะตอนนั้นนะเจอรี่เคนมุกนั้นนะเนาะแล้วก็มีโอกาสมารับบทนี้พอดีเลยแล้วก็มีแฟนๆที่ต้องบอกว่าตอนเดินทางไปที่เกาหลีเนี่ยก็มีการให้การต้อนรับกันอย่างยอดเยี่ยมนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่
น่าจะบอกว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจในเมืองไทยแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่ต่างประเทศในระดับคุณต้องใช้ในระดับ global เลยนะเออถ้าถามพี่โด่งนะเพราะว่าคุณมีแฟนทั้งเอเชียยอดอินสตาแกรมของคุณอย่างเงี้ย 18.3 ล้านวิวนี่มันเยอะมากเลยนะงานในเอ็นล่าสุดไว้ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมโอ้รู้สึกยังไงบ้างฮะงานในล่าสุดคุณได้รับรางวัลที่มียอดฟอลโลเวอร์สูงที่สุดผมก็เพิ่งรู้เขามีรางวัลนี้กันด้วยครับ ผมก็มีนั่งคิดว่าเอ๊ะมันเป็นปีแรกเลยป่ะที่นายเอ็นเราแจกรางวัลนี้อ่ะใช่แล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนแซงเราต้องคืนเขาไหมอะไรเงี้ยเออหรือว่าแล้วถ้าแล้วเราจะได้ทุกปีไหมนะอะไรเหมือนผมเป็นอะไรที่ผมสงสัยนิดนึงเหมือนกันแต่ดีใจครับผมคุณรู้สึกว่าก็มันก็คือเหมือนเป็นแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆแหละเขาอยากติดตามผลงานเราอยากติดตามไลฟ์สไตล์เราเขาก็มาตามทางอินสตาแกรมเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกำลังใจของผมเหมือนกันเพราะว่างานล่าสุดนี้คือเขาคนเดียวเลยเป็นคนแรกของประเทศไทยแล้วก็นายเอ็นจัดรางวัลเนี้ยมอบให้คุณเป็นคนแรกด้วยแล้วเป็นยอดฟอลโลเวอร์สูงที่สุดในไทยตอนนี้นะครับทางฝั่งของศิลปินไอดอลชายของเรา 18.3 ล้านเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับพี่โด่งต้องปรบมือให้เป็นการส่วนตัวเป็นโค้ดเลยทีเดียวถึงงานเพลงหน่อยดีกว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของK-POP พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกีฬาไปแล้วงานเพลงนี้ครับ I Think of You เนี่ยเพลงนี้ครับไบครับพูดถึงอะไรครับผมแรงบันดาลใจของเพลงนี้ครับจริงๆถ้าคอนเซ็ปต์เพลงมันเอาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆมันคือเป็นเพลงที่พูดถึงการจากลากันแบบทั้งที่ยังรักและคิดถึงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ตามประมาณนี้หมายถึงว่าจะเป็นการเลิกกับแฟนหรือว่าการที่เราสูญเสียครอบครัวหรือว่าถ้าเกิดดังดูจากใน MV อะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวของการที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงคือเป็นการจากกันแบบยังรักยังคิดถึงไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ได้แต่นั่งคิดว่าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้มันจะดีแค่ไหนนะวันนั้นที่มีเขามันเคยดีขนาดไหนนะแบบฉันคิดถึงเธอจังอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเพลงที่เหมือนเราคิดถึงเธออยู่ในหัวประมาณเหมือนเป็นการถ่ายทอดอารมณ์อีกมุมนึงในมุมเศร้าเพราะว่าก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างเพลงมาดูแมวเนี่ยมันดูคลั่งรักมันดูแบบอินเลิฟคลั่งรักจริงๆเหมือนมาเอ็กซ์ตาซีมาดูแมวดำน้ำโอ้เพลงยาวเลยเกินมาดูแมวดำน้ำเข้ามาทำไมนะแล้วก็ I Think of You เนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของมินิอัลบั้มผมครับมีอัลบั้มเพลงนี้จะมี4เพลงซึ่งมันคอนเซ็ปต์มันคือเอาความรักมาแบ่งเป็น4พาร์ทแหละแล้วเราก็แบบทำเพลงประกอบแต่ละพาร์ทไปคือมาดูแมวดำน้ำมันก็คือเป็นแบบช่วงเจอกันใช่ไหมครับ My Ecstasy คือช่วงที่เราแบบคลั่งรักหลงมากไม่สนใจอะไรส่วนเพลง I Think of You มันเป็นตอนสุดท้ายแล้วที่เหมือนจากกันแล้วแล้วเราก็ได้แต่คิดถึงเขาเนี่ยส่วนเพลงแล้วเดี๋ยวเพลงสุดท้ายที่กำลังจะปล่อยก็จะเป็นเพลงในช่วงอีกมุมนึงใช่แต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยแบบเรียง1 2 3 4แต่ว่าเดี๋ยวพอทุกเพลงปล่อยมาทั้งหมดก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องใช้คำว่ามันมีหลากหลายอารมณ์ความรักและมุมต่างๆที่สมหวังบ้างอบอุ่นบ้างฟินบ้างและอารมณ์ของเพลงนี้ที่เราได้ฟังกันเนี่ยที่เพิ่งปล่อยมาว่ามันน่าจะเป็นห่วงหาคิดถึงใช่มันไม่อยากจากมันเหมือนหนังเรื่องนึงเลยครับมันก็ไม่ได้แต่เริ่มจนถึงจบอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นเพลงตอนจบประมาณนึงอย่างนี้พี่ดงถามนิดนึงเนี่ยบรรยากาศในการอัดเพลงนี้เราจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกหรือฟีลลิ่งออกมามันยากไหมยากครับยากคือเพลงนี้หนึ่งคือมันร้องยากมากครับคือพี่โตเขาทำมาแบบผมว่าตั้งแต่ผมทำเพลงมาเพลงนี้น่าจะร้องยากที่สุดตั้งแต่เคยทำมาแล้วก็แบบเสียงสูงมากแล้วก็ด้วยความที่เราทดลองกันหลายอย่างมาครับคือเพลงนี้เราแบบมีคุยกันตั้งแต่ว่าเราอยากฟูมไฟแค่ไหนหรือเราอยากแค่แบบเป็นคนที่เหนื่อยอ่อนแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้ออกมาหรือว่ามันแบบทั้งเรื่องดนตรีและวิธีร้องเลยคือมันเหมือนมันยากตรงที่เราเลือกว่าเราจะเล่าแบบไหนจะถ่ายทอดแบบไหนมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังรวมไปถึงแฟนๆได้ฟังเพลงนี้นะครับเราลองหลับตาดูเนี่ยความรู้สึกฟีลลิ่งที่คุณถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงบริและเสียงร้องของคุณเนี่ยเฮ้ยมันพี่สัมผัสได้เลยถึงความแบบโหยหาคิดถึงไม่อยากจากไม่อยากเสียคนคนนั้นไปแสดงว่าคุณจะต้องเล่าไล่เลียงความรู้สึกแบบนี้ในเพลงนี้ผ่านตัวตนของคุณออกมาเต็มที่เลยนะเนี่ยเหนื่อยมากตอนร้องมันเหนื่อยมันเล่ามันเหมือนเราต้องเล่าต้องพูดเรื่องเดิมที่มันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกดาวซ้ำๆเลยครับใช่ใช่แต่ว่ามันก็แต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็แฮปปี้ผมรู้สึกว่าคนฟังหลายๆคนก็ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบผู้ชายคนนี้มันเหนื่อยว่ะมันท้อมันรู้สึกได้ว่ามันบลูมันดาวขนาดไหนอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเพลงที่ตอนที่เราทำเราตั้งใจว่า
ือด้วยความที่ผมเป็นคนฟังเพลงสากลแล้วบางทีผมก็ไม่ได้รู้ว่าเขาร้องอะไรแต่เราเหมือนสัมผัสได้ว่าแบบเอ้ยเพลงนี้มันต้องพูดเรื่องนี้แน่เลยเพราะเขาจัดดนตรีจากเสียงเขาอะไรเงี้ยเราอยากให้แฟนๆหรือว่าคนที่ได้ฟังเพลงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรืออินเตอร์ก็ตามรู้สึกถึงเพลงได้โดยที่ไม่ต้องฟังภาษาผมรู้เรื่องก็ได้เลยก็จะนะวันนี้พี่ลงนึกภาพออกเลยใช่ใช่ใช่คือเราเริ่มทำงานจากตรงนี้กันก่อนเหมือนเวลาที่เราฟังเมโลดี้เพลงเกาหลีพี่ไม่รู้เลยนะว่าร้องอะไรก็ไม่รู้แหละมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยแต่ความรู้สึกพอฟังแล้วเฮ้ยเพลงนี้มันรักว่ะเฮ้ยเพลงนี้มันเฮ้ยฟังแล้วเศร้าซึ่งการถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงเพลงนี้แฟนอินเตอร์พอได้ฟังเสียงไปแล้วบางทีอาจจะไม่ดูยังไม่ได้รู้ความหมายใช่ใช่ของไทยด้วยทั้งแต่จะสัมผัสความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายเหนื่อยโหยหาคิดถึงผมว่าผมว่ามันเป็นแล้วก็นี่คือศิลปินอาร์ติสต์คุณอ่ะคุณก้าวพัฒนาก้าวข้ามไปอีกระดับนึงครับมันเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นแค่เป็นความชอบของผมด้วยแหละคือผมเป็นคนชอบเพลงประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความเขาเรียกว่าอะไรความชอบเหมือนกันบางคนเลยชอบคือถ้าสังเกตทั้ง4เพลงผมจะค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่ผมได้แบบทดลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเองชอบด้วยอะไรครับก็สนุกดีครับผมว่าแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานแล้วซึ่งอีกชิ้นงานหนึ่งที่เดี๋ยวจะปล่อยที่เป็นชิ้นสุดท้ายเนี่ย ก็บอกได้เลยว่าแตกต่างจาก3เพลงนี้เหมือนกันก็คือแบบรอดูกันได้เลยเป็นงานเซอร์ไพรส์อีกงานหนึ่งแน่นอนพี่รงอยากจะบอกว่าเราได้เห็นตัวตนเนี่ยของไบค์เนี่ยผ่านเมโลดี้ผ่านเพลงที่คุณปล่อยออกมาเนี่ยนะ1 2 3ไล่เรียงตามที่คุณบอกเรื่องราวต่างๆร้อยเรียงมาเป็นเรื่องจนมาถึงพาร์ทเนี่ยเหมือนเป็นพาร์ทแบบปิดจบของคุณในชิ้นนี้ใช่ครับได้เห็นพัฒนาการนะแฟนๆน่าจะได้เห็นพัฒนาการทางด้านการทำเพลงแล้วการใส่ใจและการร้องของคุณที่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนคุณแบบไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะคุณเหมือนก้าวไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพรสวรรค์มีอยู่แล้วแต่พรสวรรค์ของคุณเหมือนโรนัลโดเหมือนกันนะถ้าเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลน่ะคุณมีพรสวรรค์ทางด้านแบบการครีเอททางด้านการร้องแต่พรสวรรค์ของคุณก็ไม่ได้ลดน้อยกว่าพรสวรรค์สนุกเขาสนุกอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบแหละแล้วเราก็ อยากทำมันก็ถ่ายทอดออกมาทำไปเรื่อยๆใช่ๆๆมันสนุกเหมือนเป็นตัวตนของคุณด้วยใช่ครับชอบคือเราผมอยู่กับดนตรีแต่เด็กแล้วด้วยอะไรเงี้ยคือที่บ้านก็สอนดนตรีแล้วเราก็คือเราอยากเป็นนักดนตรีตั้งแต่เด็กไม่เคยอยากเป็นนักร้องครับแต่ว่าวันนึงก็ได้มีโอกาสได้มาเริ่มร้องเพลงแล้วก็เหมือนเราได้กลับมาตามความฝันเราตอนเด็กอีกครั้งอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารักอีกครั้งอะไรอย่างนั้นใช่ๆคือเด็กๆมันเหมือนมันเป็นฝันที่แบบดูลมๆแรงๆครับคือเราตั้งเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยเด็กเรียนด้วยเหรอเราจริงแบบอยู่แบบเรียนเตรียมอุดมเราเรียนสายวิทย์มาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันเหมือนเราเคยแบบแต่ใจลึกเด็กๆเรารู้ว่าเราอยากทำดนตรีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันได้กลับมาทำมันเลยแบบมันเติมเต็มมันมีความสุขมันเหมือนเราได้ทำงานในฝันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เหนื่อยมันสนุกอ่ะสนุกอยู่โอ้โหฟังแบบนี้แล้วคุณฟังทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ของเราตอนนี้นะฮะน่าจะรู้สึกเหมือนพี่โด่งนะครับในสิ่งที่เขาได้กลับมาในมุมที่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วตัวเองแบบเหมือนเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กนะครับถึงแม้เราจะเริ่มต้นด้วยจากการแสดงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราได้มาทำโปรเจกต์ที่เรารักอีกครั้งหนึ่งแล้วเพลงนี้อยากจะให้ทุกคนลองฟังกันนะครับลองฟังแล้วสัมผัสความรู้สึกที่ไบร์ทถ่ายทอดลงไปในเพลงนี้รวมไปถึงมิวสิกวิดีโอตัวนี้ปล่อยมาแล้วด้วย MV นี่เหมือนซีรีส์หนังสั้นๆเรื่องนึงเลยนะนี่คือคุณเลือกน้องสกายกับมิวมาได้ไงครับ MV ตัวนี้ครับสำหรับในส่วนของ MV สำหรับสกายกับมิวคือจริงๆเพลงนี้ตอนแรกผมแรกเริ่มเลยว่าตั้งใจว่าจะเล่นเองเหมือนเดิมด้วยอะไรเงี้ยคือเราคิดพล็อตเสร็จคือพล็อตของ MV อ่ะมันเสร็จตั้งแต่เพลงไม่เสร็จเลยครับคือว่าเพลงเนี้ยภาพในหัวมาก่อนถูกป่ะคือพล็อตมาก่อนเพลงนี้เราเรียกเพลงแบบเพลงน้องหมาเพลงหมาเพราะเพลงนี้เราคิดแต่แรกแล้วว่าเราจะทำเพลงที่เหมือนหลอกคนว่าจริงๆมันเป็นการจากลาในแบบรูปแบบคนรักแต่จริงๆมันคือสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเพลงนี้เราหักมุมนะเนี่ยใช่ๆมันคือหักมุมเพลงนี้เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากให้คนได้เก็ทด้วยว่าอ๋อเพลงนี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่ต้องเป็นคนร้ายอย่างเดียวนะมันเป็นอะไรก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นแบบสิ่งของก็ตามสิ่งของที่มันมีค่ามีความหมายในชีวิตคุณก็อาจจะเคยละเลยมันแล้ววันนึงพอหมายถึงไม่มีมันแล้วมันก็อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมคิดถึงจังอะไรเงี้ยมันคืออะไรก็ได้ตีโจทย์เป็นอะไรก็ได้ใช่ใช่เราก็คุณนั่งฟังเพลงนี้อยู่คุณอาจจะตีโจทย์ถึงคนที่คุณรักหรือบางทีฟังแล้วเรานึกถึงสัตว์เลี้ยงของเราใช่ใช่ใช่หมาที่อยู่ด้วยกันนานที่เราต้องจากกันโดยที่เรายังไม่อยากจากใช่ใช่ก็เลยทำเอ็มวีที่แบบมันแหวกหน่อยแล้วก็พอที่เลือกสองคนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่รู้สิรู้สึกว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าต้องน่ารักแน่ๆแล้วก็น่ารักจริงๆครับแล้วก็แสดงว่าเคมีเขาลงตัวในภาพในหัวเราแล้วก็ด้วยความที่เหมือนผมรู้สึกทั้งคู่มีไวบ์ของคนที่ดูเป็นคนอ่อนโยนและรักสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมรู้จักสกายเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันที่โรงเรียนแล้วก็คือเรารู้ว่าเขาเล่นเรา
คือจริงๆเพลงเนี้ยมันเรารู้มันจะดราม่ามากๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสกายเป็นคนที่เล่นดราม่าได้น่าดูแล้วเล่นเก่งมากๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่อยากได้สกายมาเล่นให้โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วนะความรู้สึกที่น้องไบร์ทเนี่ยถ่ายทอดลงไปใน MV รวมไปถึงที่สกายถ่ายทอดความรู้สึกของไบร์ทต่ออีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยให้กี่คะแนนดีคนเนี้ยโอ้ยตายแล้วให้คะแนนเพื่อนให้คะแนนใครไม่ได้ครับตัวเองไม่รอดเลยครับให้เพราะพี่หนุ่มดูเองเนี่ยพี่แบบอินกับเขาไงผมอินไงแฮปปี้มากแต่หมายถึงว่าถ้าถามว่าความแฮปปี้กับผมกับชิงก็คือแฮปปี้มันทำงานตามที่เราเขาเรียกอะไรผมมีภาพใช่เราอยู่กับไอเดียนี้มานานคือเพลงเนี้ยผมเริ่มต้นทำกันคือตั้งแต่ถ้าเริ่มแบบบีเพลงวันแรกเลยคือตุลาปีที่แล้วแล้วมันเขาเรียกอะไรเราอยู่กับมันมา6เดือน8เดือนแล้วพอเราได้เห็นภาพที่เราคิดในหัวแต่วันแรกแล้วถ่ายทอดออกมาเป็น MV ตัวนี้มันอันนี้คือมันใช่แล้วมันใช่เลยงั้นก็สรุปเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือออกมาจากความรู้สึกแล้วก็ภาพในจินตนาการที่ตอนนั้นทำไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วออกมาสมบูรณ์แบบนี้ต้องตบมือให้กับสไตล์กับมิวนะ100คะแนนที่จะลงน้องมอยกันอย่างเงี้ยพี่หนุ่มอยากให้เข้าไปดูนะเพราะว่า MV ตัวเนี้ยเท่าที่ฟังโด่งกับไปนั่งเมาส์กันเนี่ยคุณยังไม่ได้สัมผัสถึงครึ่งนึงของเรื่องราวใน MV เลยนะลองไปดูความรู้สึกของพระเอก MV ตัวนี้ที่เขาถ่ายทอดแล้วก็มุมต่างๆว่าไอตอนหักมุมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะตอนแรกถ้าเกิดดูไปก่อนเนี่ยนึกว่าจะเป็นความรักของชายหญิงจริงๆมันเศร้ามากมันคือแบบจริงๆมันคือถ้าได้สังเกตรายละเอียดดีๆอยากให้ลองไปดูกันจริงๆมันคือจริงๆหมาตัวนี้คือเป็นเหมือนเป็นของผู้ชายคือเขาอยู่ด้วยกันมาก่อน2คนตั้งแต่ยังไม่มีแฟนอะไรเงี้ยวันนึงมีแฟนเข้ามาแล้วเคยเลี้ยงสัตว์แล้วพอเรามีแฟนเข้ามาแล้วเราละเลยเขาครับมีเวลาเขาน้อยลงอะไรเงี้ยเคยแบบปกติเขากระโดดขึ้นมาบนเตียงเราเล่นเขาตลอดวันนี้เรามีแฟนเราบอกเอ้ยอ้อยก่อนจะอยู่กับแฟนมันคือเรื่องพวกนั้นมันคือมันในเพลงตอนนี้น้องไบร์ทเขาเข้าใจความรู้สึกของสุนัขด้วยนะเข้าใจความรู้สึกของสัตว์เลี้ยงด้วยพี่คือถ้าไปย้อนดูใหม่จะเห็นรีแอคของน้องหมาที่แบบมองเฝ้ามองแบบเธอที่แบบในทุกเช้าตื่นขึ้นมาเธอมองฉันทุกคืนทุกเย็นหมารอเรากลับบ้านเลยแบบถ้าวันนั้นถ้าวันนี้เธอยังอยู่ฉันอยากพาเธอไปเที่ยวฉันจะดูแลเธอเดี๋ยวมันคืออย่างนั้นนะครับพี่นึกภาพตามนึกออกเลยแล้วนึกถึงชีวิตของคนจริงๆที่อยู่กับน้องแมวหรือน้องหมาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายพอเรามีคนรักหรือมีคนเพิ่มเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราเริ่มละเลยความรักเขาปล่อยเขาอยู่ตัวเดียวอะไรเงี้ยมุมนั้นมันจะเล่าผ่านเพลงนี้ความรู้สึกเมโลดี้นี้ได้หมดเลยใช่ครับใช่นะครับโอ้โหอยากให้ไปดู MV ตอนนี้เราดูช่องทางไหนได้บ้างครับไบครับครับผมตอนนี้ก็ดูได้ทาง YouTube ครับผมช่อง YouTube ของ Riser Music ครับก็เพิ่งปล่อยเมื่อวานไปดูกันได้เลยปล่อยมาเมื่อวานนี้ครับ Riser Music พิมพ์เข้าไปหรือจริงๆพี่โด่งพิมพ์คำว่าไบเนี่ยก็ขึ้นมาเลยนะลองเข้าไปดูได้กับซิงเกิลตัวนี้ฮะ I Think of You นะครับอยากให้ซิงเกิลนี้เป็นอีก1ซิงเกิลที่ใครที่ตามไบอยู่จะได้เห็นอีกมุมนึงทางด้านความรักทางด้านดนตรีของไบแบบที่ถ่ายทอดออกมาให้ได้สัมผัสอีกมุมเล่าเรื่องนึงออกมานะครับมันเติมเต็มมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่แฟนๆของไบบอกว่าตอนแรกคิดว่าพี่ไบจะเล่นเองซะอีกครับคิดคาดคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเขาเรียกผมอยากลองจริงๆอยากลองเป็นคนเล่าเรื่องมาแล้วเหมือนอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างอยากลองร้องแบบเป็นคนร้องอย่างเดียวแล้วเป็นคนอื่นมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราบ้างอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสองเขียนภาพสองคนนี้ด้วยครับผมซึ่งหลายคนนี้เขาส่งมาบอกเห็นการทำงานเบื้องหลังของคุณแล้วเห็นแบบสิ่งที่คุณถ่ายทอดออกมาหลายคนเขาส่งมาบอกว่าน้องไบค์เก่งจังเลยครับพี่ดวงครับ น้องไบค์เป็นคนที่ละเอียดมากพี่อันนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปเขาใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ตอนทำเพลงละนี่ไม่ใช่อยู่ดีๆออกมาเป็น MV ตัวนี้ฮะเขาคิดไว้ประมาณตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วถูกป่ะตุลาคือใช่เริ่มต้นเริ่มต้นคิดโปรเจกต์นี้ตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าพ่อสโนไบครับผมเก่งมากๆ นะครับแล้วก็ MV ตอนจบหักมุมยังไงลองไปดูกันได้นะครับแล้วแฟนๆต่างประเทศบอกว่ามันลึกซึ้งจังเลยครับสำหรับมิวสิกวิดีโอตัวนี้ขอบคุณครับนะครับมีแฟนจากจาการ์ตาด้วยนี่อย่างที่พี่บอก Hello Vibe from จาการ์ตาอยากทักทายแฟนอินเตอร์หน่อยนะครับสลามาต นะครับโซคิวมากเลยแหวนและกำไรข้อมือกระแทกตามากครับพี่ดองเดี๋ยวกำไรข้อมือใครก่อนครับนี่เหรอแหวนน้องไบ๋อ่ะฮะมังครับนะครับไบ๋หล่อสดใสมากๆนะครับแล้วก็ดีจังได้ทำงานที่ชอบก็เพลงนี่แหละในส่วนของเพลงที่เราได้ทำงานที่ชอบแสดงว่าพี่ดองถามต่ออย่างนี้ปีนี้เราก็จะได้เห็นในโหมดเราเป็นนักร้องแบบ
อย่างนี้จนหรือมันมีซีรีส์ให้เราได้ติดตามไหมครับครับก็จริงๆปลายปีมีหนังคิดว่าถ้าไม่ผิดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะปลายปีมีหนังหนึ่งเรื่องให้ได้ชมกันครับอนาถาทำเสร็จแล้วยังเป็นโปรเจกต์ยังไม่ได้เปิดยังไม่ทางการยังเป็นความลับอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามกันได้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าครับปีหน้าจะมีภาพยนตร์เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งชื่อ The Interest ครับเล่นกับพี่ยาย่าจะเริ่มถ่ายกันปลายเดือนหน้าแหละครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็จริงๆงานแสดงก็ยังรับเรื่อยๆครับเขาเรียกว่าแบบอันไหนเราอยากสนใจเลยเนี่ยเราก็แบ่งเวลาไปทำแต่ว่างานเพลงก็จะทำไปเรื่อยๆตลอดด้วยคือทำทั้งสองอย่างแหละครับผมคือยังมีให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงเนี่ยก็จะมีปล่อยมาเดี๋ยวยังเหลืออีกเพลงนึงด้วยนะที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับและในปีนี้ก็อาจจะได้เห็นใครที่ติดตามทางด้านฝั่งของงานแสดงก็มีให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับดีใจนะที่น้องมีความสุขมากๆในการทำงานแต่ละอย่างครับขอบคุณครับดีใจเช่นกันนะครับที่ได้เห็นไบรท์นะครับเติบโตจนมาถึงทุกวันนี้นะครับ แล้วก็คือมันสดใสขึ้นเรื่อยๆเราได้เห็นถึงพัฒนาการของน้องเนี่ยทีละก้าวทีละก้าวทีละสเต็ปที่เขาค่อยๆผ่านเติบโตในวงการบันเทิงต้องใช้คำนี้ด้วยแล้วคุณแบบสมบูรณ์แบบมากนะคุณเป็นอีกหนึ่งศิลปินไอดอลในดวงใจของเราเลยนะครับ คุณไบรท์ครับนี่จากมุมของพี่โด่งนะในมุมของพี่โด่งนะครับคาดหวังอะไรจากไบค์คือพีคตลอดเลยพี่ไม่เคยผิดหวังขอบคุณครับอันนี้พี่ไม่ได้ชมเองนะแฟนเขาส่งมานะครับจะมีแฟนไซน์ไหมครับน้องไบค์ครับครับรอติดตามทางทุกช่องทางของ Razer Music ครับได้เลยครับรอติดตามแล้วกันนะครับอ๋อแต่ว่านี่เดี๋ยวแอบไหนพูดถึงเรื่องแฟนเดี๋ยววันที่7นี้ครับเดี๋ยวมีปล่อยเป็น Pre-order Box Set ด้วยงั้นก็ติดตามได้ทาง Razer Music เช่นกันครับบ็อกเซตนี่คือก็เป็นตัวมีเพลงนี้อยู่ในนั้นครับมีทั้ง4ทั้งเป็นมินิอัลบั้มอ่ะเนี่ยครับแล้วก็มีแบบเรามีทำงานประเภทอื่นๆเป็นแบบใส่ไว้ในบ็อกเซตด้วยแต่ว่ายังเป็นคอลัมน์อยู่แต่เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่าก็เป็นอีก1ชิ้นงานที่ทำตอนทำสนุกมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์เนี่ยเหมือนกันแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยฮะเก็บเงินกันเลยฮะคุณผู้ฟังอะหลายๆคนก็บอกว่าชอบการใช้เสียงในเพลงนี้ของไบมากเลยพี่ มันร้องยากอะเมื่อกี้ไบเขาตอบไปแล้วนะครับ ว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ร้องยากที่สุดเท่าที่เคยร้องมาร้องยากสุดแล้วเออนะครับแล้วก็ชอบที่ใช้ชื่อเพลงนี้ใช้ฮุกชื่อคำง่ายๆดีครับมันไม่ต้องแปลด้วย นะครับส่งเข้ามาได้อีกนะครับมีโอกาสที่จะมีคอนเดี่ยวไหมคะพี่ไบโอ้อันนี้ตอบแฟนๆนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยแต่ว่าก็ครับรอติดตามครับรอติดตามนะครับ แล้วก็มีแฟนจากเม็กซิโกฮะ Love You Blight นะครับ Hello from Mexico ด้วยนะครับหลายๆคนที่ส่งเข้ามายังไงเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นแฟนมีทหรือแฟนไซก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าใครที่ตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นผลงานของไบแน่ๆแต่ตอนนี้ฝากเพลงนี้ไว้ก่อนนะครับซิงเกิลนี้อยากให้เข้าไปดูไปฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถส่งเข้ามาบอกกันได้นะครับในมุมนี้นะครับเอาล่ะI think of you หลังจากปล่อยมาเมื่อวานแล้วได้เห็นกระแสหรือยังของเราครับพี่ครับเห็นเมื่อวานมีได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างแต่ว่ายังไม่ได้ดูเยอะเพราะว่าเมื่อวานเรื่องงานดึกแล้วก็วันนี้ก็ไปแชร์มาเช้าว่าโอ้ถึงว่ามีคนถามมาบอกว่าพี่โด่งถามพี่ใบให้หน่อยดิว่าพี่ใบได้นอนยังเมื่อวานถ่ายเลิกมืดเหมือนกันแล้วก็แชร์8โมงก็โซ่พี่โอ้พี่เข้าใจเลยโอ้แล้วต้องมาเอาสมทต่อด้วยโอ้โหงานยาวๆเลยน้องชายของเอาเงี้ยเออเวลาเนี่ยประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามก็แล้วกันนะฮะฝากซิงเกิลนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องเนี่ยไปพักทานข้าวทานขนมนะครับแล้วเดี๋ยวให้ไปเนี่ยไปพักผ่อนกันด้วยนะครับเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรวมไปถึงตลอดทั้งปีนี้ถ้าเกิดมีผลงานอะไรก็สามารถอัปเดตกับพวกเราได้เลยได้รวมไปถึงพี่โด่งก็จะเป็นกำลังใจให้กับซิงเกิลนี้ของคุณด้วยขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสำเร็จมากๆ I think of you ของไบค์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับที่อยู่ในไลฟ์กับพวกเราไม่ว่าจะส่งมารักไบค์นะครับขอคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบราชมังคลาเดี๋ยวถ้าเกิดราชมังคลาคุณต้องซื้อให้เต็มนะนั่นน่ะสิเออคือถ้าไบค์บอกเปิดเล่นราชมังคลาคุณต้องโซเอานะไม่ใช่แบบเล่นราชมังคลาโอ้แย่เลยเออมันใหญ่มากนะครับใหญ่ครับเป็นกำลังใจให้ไบค์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องไบค์นะครับแล้วก็พี่ไบค์ใช้เวลาได้คุ้มมากๆนี่คือความน่ารักของหนุ่มคนนี้ก็หวังว่าถ้าเกิดถามพี่ดงอยากให้มีวันหยุดสัก2วันให้ไบพักผ่อนได้ครับเดี๋ยวพยายามหาอยู่ครับจะมีเริ่มว่างขึ้นแล้วครับปีนี้ได้หยุดเยอะขึ้นแฮปปี้ขึ้นโอ้ยดีผมดีใจเพราะว่าถ้าเป็นพวกเวลาตอนคุณเล่นซีรีส์คุณน่าจะรับถ่ายละครเกือบตลอดทั้งวีคเลยเนาะช่วงเล่นซีรีส์คือเหนื่อยที่สุดแล้วผมว่าซีรีส์มัน6โมงเช้าถึง4ทุ่มมันเหนื่อยจริงๆครับแล้วมันต้องใช้คิวแบบตลอดใช้แรงด้วยใช้พลังด้วยเอาล่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณ
เมโลป๊อป X ไบต์นะครับรวมไปถึงแฟนๆของไบต์ด้วยนะฮะยังไงไปติดตามได้มิวสิกวิดีโอตัวนี้ I Think of You วันนี้พี่โด่งขอบคุณกันเลยครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่